แล้วก็มาถึงบูธนะครับของ Jaguar แล้วก็ Land Rover นะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้บริหารนะครับของทาง Jaguar แล้วก็ Land Rover แล้วนะครับผมคุณชาญชัยนั่นเองครับสวัสดีครับผมครับโอ้โหวันนี้นะฮะมีรถสวยๆนะฮะในบูธเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะมีอะไรเด็ดๆนะครับที่น่าสนใจนะครับมาฝากคุณผู้ชมจากรายการ Motor Channel ของเราบ้างครับผมครับผมก็ที่ตื่นเต้นที่สุดเลยก็คงเป็นคันนี้เลยครับ All New Range Rover Evoque ครับเป็นเจเนอเรชั่นที่2 9ปีที่แล้วเนี่ยเราสร้างเจเนอเรชั่นที่1ขึ้นมาซึ่งต้องเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของยี่ห้อ Land Rover เพราะว่าทำให้ยอดขายของ Land Rover เนี่ยโตขึ้นเยอะมากจากเจ้าตัว Range Rover Evoque ที่เป็น Compact SUV ครับต้องบอกว่ามีหลายรุ่นเลยทีเดียวที่น่าสนใจนะฮะมีนอกจากรุ่นที่เป็นตัวโชว์แบบนี้มีตัวไหนอีกครับนอกจากตัว Range Rover Evoque วันนี้ในงานเนี่ยเรามานำเสนอกับตัว Range Rover Evoque Plug-in Hybrid ในราคาเริ่มต้นเพียง 3,999,000 บาทครับนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะนำเสนอก็คือ Range Rover Sport Plug-in Hybrid เหมือนกันวันนี้เราเปิดตัวรุ่นใหม่ตัว HSC Plus ในราคาเพียง 5,699,000 บาทนะครับแต่เราไม่ได้มาชับแบรนด์ Land Rover อย่างเดียวครับเรามาพร้อมกับแบรนด์ Jaguar ด้วย Jaguar เนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้มานำเสนออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เปิดตัวไปตั้งแต่ตอนต้นปีก็คือ Jaguar ไฟฟ้า 100% I-Pace ในราคาเพียง 5,699,000 บาทครับผมก็พิเศษมากๆครับสำหรับผู้ที่จองรถในงานเราแถมแท่นชาร์จ wall box free ไปให้ด้วยโอ้โหแล้วก็ในงานนี้นะฮะรถเนี่ยรับได้เลยทันทีด้วยโอ้โหไม่ต้องรออีกด้วยไม่ต้องรอครับแล้วของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นหรือว่าของเด็ดๆแบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจแบบนี้ให้กับลูกค้าที่เข้ามาในงานหรือเปล่าครับครับสำหรับงาน Motor Expo ครั้งนี้เนี่ยถ้าท่านที่สนใจแบรนด์ Jaguar กับ Land Rover เนี่ยมีสิทธิ์รับเงื่อนไขพิเศษก็คือผ่อนดอกเบี้ย 0% 4 ปีกำหนดรุ่นครับผมครับผมก็ใครที่มาดูแล้วก็สนใจนะครับก็สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ของทางบูธของเราได้นะฮะได้เลยครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ